การประชุมและตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพักพุทธศักราช2558เมื่อวันที่31สิงหาคม2564เวลา 13:30 นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมและตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพักพุทธศักราช2558โดยมีนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามรองปลัดเทศบาลคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดมหาสารคามได้ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพักพุทธศักราช2558เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหอพักรวมทั้งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการหอพักในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพักพุทธศักราช2558จังหวัดมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้คัดเลือกหอพักในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวน3แห่งแบ่งเป็นหอพักขนาดเล็กหอพักขนาดกลางและหอพักขนาดใหญ่เสนอข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป